แอลลี่ลูกพ่ออ่ำอุบต่อพรีเซนเตอร์15ตัวฟันค่าตัว100ล้านโบยให้ถามค่ายโกยค่าตัวหลายร้อยล้านสวยและฮอตขึ้นทุกวันสำหรับแอลลี่อชิรยานิติพลลูกสาวพ่ออ่ำอมรินทร์นิติพลล่าสุดมีข่าวว่าสาวแอลลี่มีงานพรีเซนเตอร์ถึง15ตัวฟันค่าตัวถึง100ล้านงานนี้สาวแอลลี่เลยชี้แจงระหว่างร่วมงาน Imperium M Quartier Winter Wonderland 2021 The Journey of Joy ลั่นขอบคุณทุกแบรนด์ที่เห็นศักยภาพไม่ได้ฮอตขนาดนั้นค่ะก็ขอบคุณในทุกๆแบรนด์มากที่เห็นศักยภาพและความพยายามของเราก็ยังรับได้อีกมาเลยค่ะไม่รู้ฟาดรายได้100ล้านต้องถามค่ายไม่รู้เลยต้องถามค่ายเลยค่ะเรารู้แค่เรื่องโชว์ของตัวเองว่าเราจะทำได้เท่าไหร่ไม่ได้รู้เรื่องตัวเลขเลยแค่ทำงานให้มันออกมาดีขึ้นเรื่อยๆให้คนได้เห็นว่าเราพยายามขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตค่ะรู้สึกดีใจมากๆในสถานการณ์ที่เราเองก็ยังไม่ได้ปล่อยเพลงแต่ก็ยังมีทุกคนซัพพอร์ตก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆค่ะ